สวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนพากินนะครับวันนี้เราจะพาไปกินร้านบุฟเฟ่จะเป็นบุฟเฟ่เกาหลีเราไปชมกันได้เลยว่าร้านบุฟเฟ่ร้านนี้จะมีอะไรน่ากินบ้างของกินเล่นเยอะมากพวกจาจังเหนียนข้าวยำเกาหลีหมูต่างๆเนี่ยอีกมากมายเราไปชมกันได้เลยครับว่าร้านนี้น่ากินแค่ไหนถูกใจเวทแค่ไหนไปดูกันได้เลยครับเตรียมของเสร็จแล้วป่าเดี๋ยวเราไปกินกันร้านนี้ต้องขับรถไปเดินไปไม่ได้นะครับแล้ววันนี้ฝนตกด้วยไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยครับใช้เวลาเดินทาง14นาทีนะถึงร้านนูริมนะครับอยู่ที่อ่อนนุช17นะครับเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันเลยตอนนี้ก็กำลังเดินทางนี่เนาะอาจจะแบบแล้วจ้านายท่านบง เสียงดังมากร้านเนี้ยค่อนข้างที่จะมีหลายๆคนนะไปทานกันแล้วบอกว่าอร่อยนะครับรวมผมเองนะก็ไปทานมาแล้วนะครับ1ครั้งร้านนี้นะสะอาดนะครับแล้วก็อร่อยของกินเยอะนะครับไอศกรีมก็มีให้ทานด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยครับว่าร้านอยู่ตรงไหนไปดูกันเลยเลยครับว่าอาหารน่ากินไหมไปกันถึงแล้วนะครับนูริมหิวมากเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันครับกันเลยอันนี้เมนูนะครับสั่งไปแล้วเรียบร้อยเห็นไหมว่าน่ากินมากพวกกิมจิต่างๆนะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยผัดเส้นเกาหลีนะครับแล้วก็มีพวกมะละกอกิมจิลำดับแรกเราจะชิมกิมจิก่อนอันนี้เป็นกิมจิปลาหมึกผักดองตัวนี้เคยมากินครั้งที่แล้วอ่ะจะมีรสชาติที่เปรี้ยวนะครับสลัดชิมให้ดูเป็นออเดิร์ฟก่อนรสชาติดีมากเดี๋ยวชิมเครื่องเคียงให้ดูก่อนเนาะหอมมันอร่อยข้าวผัดกิมจิร้อนมากใหม่ๆเลยนะอยากให้เห็นโอ้ยร้อนๆเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมชิมให้ดูอร่อยหอมงาชิมอีกคำหนึ่งร้อนมากแต่ก่อนเรามาโซโล่สลัดกันต่อดีกว่าอร่อยอาหารเยอะมากเลยนี่ที่บอกตั้งแต่บ้านจาจังเหนียนนะครับดูคุก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 อร่อยนะเมนูเนี้ยเหมือนกระเด็นใส่หน้าไงไม่รู้แปลกกระเด็นใส่หน้าใครที่มากินนะแนะนำว่าให้สั่งครับย่างง่ายมากๆเลยไม่ต้องใช้กรรไกรตัดเลยครับย่างกันแล้วนะครับเรามาชิมหมูกันน้ำจิ้มของที่นี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับซอสเข้มๆ อร่อยครับความมันความจุ้ยนะที่นี่เราไม่ต้องไปเดินตักอาหารเลยนะทุกคนเขาแบบมีบริการแบบเรียบร้อยอ่ะเรามีแค่หน้าที่นั่งทานอย่างเดียวครับดูความจุ้ยความน่ากินความจุ้ยที่ของหมูสามชั้นแล้วเราไม่ต้องมานั่งหั่นเขาหั่นมาแล้วเรียบร้อยคือดีมากบางร้านต้องใช้กรรไกรตัดกันยุ่งยากไงมันจะอรรถรสหลายๆคนสงสัยนะครับที่เวลาเราไปกินร้านบุฟเฟ่เกาหลีนะเขาจะมีผงถั่วแบบนี้ให้เอาไว้ทำอะไรมานี้เลยเอาจิ้มลงในผงถั่วกินผงถั่วนี้จะออกรสชาติหวานๆนะครับอร่อยหอมแนะนำอร่อยมากบอกเลยว่าหมูสีแดงเนี่ยอร่อยมากแนะนำให้สั่งเลยครับทุกคนอันนี้หมูสีแดงอร่อยมาดูวิธีการห่อกันเลยว่าห่อไงบ้างอันดับแรกนะครับใส่หมูลงไป1ไม่เรา2จ้ะจิ้มน้ำจิ้มครับใส่ลงไปอย่างนี้ใส่ผัดเส้นเกาหลีครับใส่มันฝรั่งครับใส่กิมจิครับ
เอาแค่เป็นกินจิบปลาหมึกดีกว่าอร่อยนี่ครับอย่างนี้เลยแล้วก็เอาเข้าปากเลยดูกิมจิอร่อยอ่ะเลยทำให้ทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยรสชาติดีมากเราจะมาชิมหนังหมูกันจ้ามาจุนักกระดำจิ้มจะบอกว่าถ้าใครชอบกินข้าวแนะนำว่าสั่งข้าวผัดกิมจิอร่อยมากนะครับที่นี่จะหอมน้ำมันงามากนะครับที่เป็นกล่องเด็กอ่ะเขย่าแล้วใครอยากรดน้ำนะครับแนะนำว่าสั่งซุปกิมจิเบ๊อาจจะยกให้ดูไม่ได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างร้อนนะครับอร่อยครับผมบล็อกเกอร์รีวิวหมูอ่ะมากินจิ้มหมูสีแดงอร่อยจังเลยอ่ะฟินมากคล้ายๆแกงส้มอ่ะแกงส้มใต้อ่ะเหมือนเลยโอเคอร่อยเนื้อมันนุ่มอ่ะนุ่มกระเป๋าก็อร่อยเรามาปิดจบด้วยไอศกรีมกันนะครับอุ๊ยเขามีลูกเกดด้วยเหรอฟังนะลูกเกดครับลูกเกดครับชอบอ่ะไอจีนี่ดีจังโอเคครับวันนี้เราก็หนำเต็มอิ่มสุดใจร้านนูริมเนาะปิ้งย่างเกาหลีนะครับบุฟเฟ่บอกเลยว่าอาหารหลากหลายมากใครที่จะมากินแนะนำมาเลยครับอ่อนนุ่ม17นะครับเสิร์ฟมาเลยนะบอกเลยว่าปังมากอร่อยมากครับแล้วก็อาหารแบบเราไม่ต้องทำอะไรอ่ะมีหน้าที่นั่งทานอย่างเดียวอันนี้คือบอกเลยว่ามันเป๊ะตรงนี้นะครับนะอ่ะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับพี่หมีจะพาไปกินอะไรอีกงวดต่อไปนะครับเรามาดูกันได้เลยว่าเราจะไปกินอะไรกันต่อนะครับสวัสดีครับ